ครับสวัสดีทุกคนครับพบพี่ตึกแล้วนะครับกับรายการตูบัดฟันนะครับวันนี้ใครที่อยู่ใครที่ชอบอาหารเหนือก็อย่าพลาดนะครับเพราะพี่มีเมนูที่เวลาเราไปภาคเหนือแล้วเนี่ยเราก็จะมักนิยมทานเมนูนี้นั่นก็คือแกงฮังเลนะครับคนเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยถ้าเราไปที่นั่นเราจะได้ต้องไปชิมแกงฮังเลกันนะครับแล้ววันนี้เป็นแกงฮังเลสูตรของคนเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับลืมไปแกงฮังเลเนี่ยได้อิทธิพลมาจากเมียนมาใกล้ๆบ้านเรานี่แหละครับเพราะคำว่าฮังเนี่ยมันแปลว่าแกงเลเนี่ยแปลว่าเนื้อสัตว์ดังนั้นแกงฮังเลก็คือแกงที่ทำมาจากเนื้อสัตว์นะครับซึ่งคนภาคเหนือบ้านเรานิยมมาทำกันเป็นวัฒนธรรมเลยนะครับเป็นเมนูที่แสนอร่อยและในเมนูนี้ในคลิปนี้พี่ตู่ก็จะทำเครื่องแกงฮังเลให้พวกเราได้ลองทำดูนะครับอยากได้สูตรแล้วก็เคล็ดลับต่างๆในเมนูแกงฮังเลเดี๋ยวเข้าไปทำเมนูนี้ด้วยกันกับพี่ตู่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าแกงฮังเลเรามีอะไรบ้างในทำเครื่องแกงฮังเลวันนี้เรามาทำแฮงเลด้วยกันนะครับไปเอาละครับวันนี้พี่ตู่จะมาบอกเครื่องแกงสดในการทำแกงฮังเลนะครับว่าหลักๆเนี่ยเราใช้เครื่องแกงสดอะไรบ้างในการทำเครื่องแกงฮังเลคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่อยากทำฮังเลโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเครื่องแกงของคนอื่นหรือเรียนรู้การทำฮังเลตั้งแต่ต้นจนจบฝากดูคลิปนี้ใครที่อยากทำฮังเลซึ่งเป็นเมนูที่พี่ตู่ชอบมากเมนูหนึ่งนะครับเมื่อกี้พี่ตู่หั่นเริ่มจากหั่นข่ากองเล็กๆเมื่อกี้มาก่อนตามด้วยตะไคร้นะแล้วก็ต่อด้วยอันนี้กระเทียมละนี่อธิบายตามดูภาพไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าการทำแกงฮังเลเนี่ยเครื่องแกงสดเนี่ยมันมีอะไรเป็นคร่าวๆนะใครลองดูแล้วพี่ตู่เชื่อว่าพวกเราก็จะทำเป็นการทุกคนบางทีเราก็หาซื้อเครื่องแกงฮังเลไม่ได้ก็ดูจากคลิปนี้ก็จะได้ประโยชน์ในการลองไปทำดูกันเลยเมื่อกี้ก็จะมีชวนอีกทีนึงนะมีข่าจำนวนไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าข่าเนี่ยมันเป็นเครื่องมันจะออกกลิ่นฉุนใส่มากมันก็จะมีกลิ่นออกมาก็เขาจะใช้ปริมาณไม่เยอะต่อด้วยตะไคร้ตะไคร้เนี่ยก็จะเยอะหน่อยเพราะมันเป็นเครื่องหอมนะครับกลิ่นมันจะไม่ฉุนมากเหมือนข่าตามด้วยกระเทียมก็จะทำทั้งหมดเนี่ยทำเป็นกองๆส่วนแกงฮังเลเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะเน้นที่ตัวหอมแดงเห็นไหมพี่ตู่จะซอยหอมแดงไว้จำนวนมากหน่อยแล้วก็จับตามด้วยอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งต้องมีเลยในการทำฮังเลเห็นไหมที่มีสีออกแดงๆเนี่ยก็จะมาจากพริกแห้งพริกแห้งเนี่ยเราเลือกพริกมีพริกใหญ่อันนี้พริกแดงจินดาที่เขาแห้งแล้วก็วันนี้มีประมาณไม่มีเม็ดใหญ่ก็เราก็ใช้พริกแห้งทั่วไปก็ได้ถ้าใครมีเม็ดใหญ่ก็เอามาใช้ด้วยก็จะดีหลักๆ ก็มีแค่นี้มันลงมือโขลกเครื่องแกงฮังเลด้วยกันเริ่มจากเกลือก่อนนะพี่ตู่ใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก่อนนะครับอันไหนที่มันแห้งๆเนี่ยอย่างเช่นข่านะครับพริกแห้งเนี่ยให้เอามาตำลงก่อนอันนี้ให้มาโขลกก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันจะได้ไม่กระเด็นด้วยอ่ะตะโขกให้เสร็จนะครับอันนี้พอโขลกเสร็จแล้วเนี่ยก็ตามไปด้วยตะไคร้อันนี้ตะไคร้อันนี้ตามมาด้วยกระไทไล่จากแข็งมากจนแข็งน้อยครับตำตะไคร้ให้ละเอียดนะครับในแกงฮังเลหลังจากตะไคร้แล้วเนี่ยละเอียดแล้วเราก็จะมีตอนนี้ก็มีกระเทียมนะกระเทียมอันนี้อ่อนหน่อยกับหอมแดงตามให้หมดเลยแล้วนี้ค่อยๆโขลกกันไปนะครับทำไมจริงคนไทยสมัยก่อนนิยมก็คือก็จะใช้การโขลกเอาอันนี้ก็เป็นกะปิฮังเลเนี่ยขาดกะปิไม่ได้ก็เอามาโขลกรวมกันให้เสร็จอย่างนี้พอเสร็จได้ที่แล้วนี่ก็คือเนี่ยแหละหลักๆมีแค่เนี้ยเองเครื่องแกงฮังเลเห็นไหมครับไม่ยากนะอ่ะมาหั่นหมู3ชั้นพี่ตู่ใช้หมู3ชั้นแถวราวนมหมูเห็นไหมครับเนื้อมันจะไม่เป็นไขมันเยอะเกินไปนะชั้นมันจะสวยแบบนี้เลยอันนี้ซื้อมาสัก2กิโลอันนี้2กิโลนะครับแล้วก็ทำความสะอาดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปทำต่อแกงฮังเลเนี่ยไม่มีขิงไม่ได้เอาขิงมาเอาเปลือกออกแล้วก็มาซอยอย่างที่พี่ซอยอยู่เนี่ยนะ
อันนี้ใช้เยอะหน่อยนะครับใช้ขิงสักถ้วยหนึ่งจะเอานะครับอาหารที่พี่ตู่ทำสมัยเด็กๆคุณยายเนี่ยก็จะใช้วิธีแบบนี้มาดูกันว่าแกงฮังเลหลักๆเขาใช้อะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากหมู3ชั้นนะหน้าตาแบบเนี้ยอันนี้พี่ตู่ใช้แถวราวนมหมูหั่นชิ้นใหญ่ๆนะเพราะว่าถ้าเราไปเคี่ยวแล้วมันจะขดแล้วมันก็จะเละระวังด้วยเครื่องแกงฮังเลที่พี่ตู่ทำให้ดูแล้วตั้งแต่ต้นอันนี้เครื่องแกงฮังเลถ้วยนี้สำคัญมากแกงฮังเลที่เป็นหัวใจหน่อยที่ต้องหามาให้ได้ก็คือนี่ก็คือกระเทียมดองกับน้ำกระเทียมดองเดี๋ยวเราต้องใช้เดี๋ยวตามไปดูพี่ตู่ใช้ยังไงขิงที่พี่ตู่หั่นซอยเมื่อสักครู่เนี้ยเอามาเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยสักหนึ่งถ้วยน้ำมะขามเปียกจะซื้อก็ได้นะหรือทำเองก็ได้น้ำตาลอ้อยสักหนึ่งถ้วยนะกะที่พี่วางไว้เนี่ยเดี๋ยวใช้หมดเลยเนี่ยประมาณเอาผงฮังเลนะอันนี้ก็สั่งซื้อเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ไม่ยากถั่วลิสงคั่วต้องเอาถั่วลิสงไปคั่วก่อนนะจ๊ะไม่คั่วมันจะไม่อร่อยนะคะหอมแดงแกะเปลือกออกด้วยนะจ๊ะตามด้วยกระเทียมอ่ะหลักๆในการจะทำฮังเลของพี่ตู่ก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวมาเรามาทำกันต่ออ่ะก่อนอื่นเราจะทำแกงฮังเลเราเนี่ยเราจะต้องมาหมักหมู3ชั้นที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้หมู3ชั้นกับเครื่องแกงฮังเลที่เราก็เตรียมไว้เช่นกันเนี่ยเอามาหมักก่อนคนภาคเหนือเนี่ยเขาจะทำแกงฮังเลโดยการหมักก่อนบางคนก็จะหมักทั้งคืนนะครับการหมักเครื่องแกงหมู3ชั้นกับเครื่องแกงเนี่ยมันจะได้เข้าเนื้อกันเวลาทำแกงแล้วมันจะมีรสชาติที่เรามีเครื่องแกงของฮังเลเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูวิธีหมักก็คือเอามาหมักขยำแล้วก็ใส่น้ำเติมลงไปเล็กน้อยนะไม่ต้องใส่ลงไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอันเสร็จเราจะใช้น้ำลงไปสักหน่อยอันนี้พี่ตู่หมักทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงถ้าเรามีเวลาทำมากหน่อยก็หมักทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะคนภาคเหนือก็จะนิยมทำแบบนี้ไม่ได้คุกเสร็จแล้วก็เอาไปทำเลยไม่ใช่นะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วหมักที่ตู่หมักทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับไปดูต่อไปเอาละครับมาทำขั้นตอนต่อไปหลังจากเราหมักหมูเสร็จในการทำฮังเลแล้วเนี่ยแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำแกงฮังเลก็คือการเอาหมูที่เราหมักเป็น1ชั่วโมงที่ตู่หมักชั่วโมงนึงเนี่ยเราก็จะเอาหมูมารวนก่อนรวนให้หมูเนื้อหมูมันสุกกว่าที่เราจะไปเติมน้ำทีเดียวบางคนก็เอาเติมน้ำเติมเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับหมูมันจะเละเราก็จะเอาหมูเนี่ยมารวนให้เริ่มสุกได้ที่ก่อนพอหมูทุกอย่างสุกได้ที่เรารวนใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำมาเติมได้เพราะเราหมูเรารวนจนใกล้จะสุกละเราก็เอาน้ำมาเติมให้ท่วมหมูเลยอันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะมาเคี่ยวหมูละทีนี้นะครับปล่อยให้หมูมันเดือดอย่างนี้ไปสักครู่หนึ่งตอนนี้พี่ตู่ก็จะเริ่มปรุงแล้วนะครับมาเริ่มจากพี่ตู่ใช้กระเทียมดองอันนี้หั่นฝอยๆหน่อยก็ได้นะครับให้มันซึมเข้าไปทั่วน้ำฮังเลที่เราทำอยู่อันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำให้ได้ตามพี่เนี่ยแหละมิฉะนั้นมันจะไม่เป็นฮังเลนะจ๊ะหลังจากใส่เม็ดกระเทียมที่เราหั่นซอยไว้แล้วเนี่ยต่อด้วยน้ำกระเทียมอันนี้พี่ตู่ใช้1ตะบวยเนี่ยกะเอานะครับเป็นขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อที่เราใช้อันนี้พี่ตู่ก็ใส่ไปก่อนสัก1กระบวยเดี๋ยวถ้ายังไม่เปรี้ยวไม่หรือไม่พอเนี่ยเราก็จะเติมต่อนะครับอันนี้พี่ตู่ทำให้ดูคร่าวๆก่อนต่อจากน้ำกระเทียมดองแล้วก็จะเป็นน้ำมะขามอันนี้พี่ตู่ก็จะใส่สักประมาณกระบวยหนึ่งมั้งจะประมวลกระบวยหนึ่งก่อนเช่นกันนะครับแกงฮังเลเนี่ยก็เราจะต้องกะประมาณนี้หรือไม่ถึงดีอันนี้เราชิมเอาเองนะครับ
รสชาติทางเลก็จะมีทั้งเปรี้ยวนะเค็มหวานอยู่ในตัวเดียวอันนี้ต่อด้วยน้ำตาลอ้อยนะครับพี่ตุ๋ยจะใส่ประมาณนะ 3-4 ช้อนเนี่ยนะครับจะเอาดูรสชาติเอาเองนะครับไล่ชิมเอานะครับมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณในการทำนะครับอันนี้พี่ตุ๋ยทำไปชิมไปของแต่ละคนก็ลองดูว่าเราจะชอบรสไหนก็ทำตามรสนั้นพี่ตุ๋ยก็ชิมไปเดี๋ยวรอให้เราจะต้องเคี่ยวอันนี้สำคัญจะต้องมีนะครับผงฮังเลผงฮังเลเนี่ยจะช่วยให้สีสันน่ารับประทานกลิ่นก็มันเนี่ยถ้าบอลเราจะกินว่าฮังเลไปกินเนี่ยกินจากผงฮังเลที่เราใส่ไปเนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาที่เห็นใจเนี่ยไปกะเอาเองนะครับเพราะพี่ตุ๋ยก็จะต้องไปชิมดูเหมือนกันนะครับใส่ประมาณเนี้ยของสามช้อนเพราะกระทะที่ใหญ่บางคนไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่ให้มันน้อยลงไปหน่อยก็ได้อันนี้ก็จะแต่งสีให้หน้ารับประทานพี่ตุ๋ยก็จะใช้ซีอิ๊วดำยี่ห้ออะไรก็ได้จะเป็นซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำเค็มได้ทั้งหมดอันนี้เราก็ปล่อยอันนี้พี่ตุ๋ยก็จะเติมกระเทียมสดใครมีกระเทียมสดก็ใส่ได้ใครจะมีหอมแดงก็ใส่ได้ในขั้นตอนนี้เราจะใช้พี่ตุ๋ยจะมีทั้งกระเทียมสดแล้วก็กระเทียมดองที่เป็นเม็ดๆไม่ต้องแกะนะครับเราก็จะให้มันเป็นลูกโดดเวลาเรากินฮังเลเนี่ยเราก็จะได้กินสิ่งพวกนี้ไปด้วยมันก็จะเข้ากันนะครับหอมแดงก็ใส่ได้ด้วยนะครับนี่หอมแดงเนี่ยครับตามด้วยหอมแดงใส่มากใส่น้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราเองนะครับพี่ตุ๋ยก็ใส่ให้ดูไปก่อนสุดท้ายของการทำฮังเลไม่ใส่ไม่ได้ก็คือใส่ขิงพี่ตุ๋ยจะใส่ขั้นตอนนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปเคี่ยวให้มันงวดนั่นแหละครับอันนี้ก็จะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแกงฮังเลพี่ตุ๋ยเดี๋ยวเราก็จะหาฝามาปิดถ้าเราทำกับกระทะก็จะหาฝามาปิดถ้าเราทำในหม้อก็ปิดฝาหม้อแล้วก็ทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะครับนี่ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะเคี่ยวอีกงวดนึงเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้บานมานี้ยังไม่สุกเลยยังทานไม่ได้นะครับบางคนก็จะทานเลยไม่ใช่นะครับอันนี้จะต้องมาปิดฝาเคี่ยวนะครับจะเอาละเคี่ยวเนี่ยก็เปิดฝาแล้วก็มาผัดดูร่างครับเดี๋ยวมันติดกระทะอันนี้ก็สำคัญนะครับพี่ตู่บอกเทคนิคทั้งหมดในการทำฮังเลให้อร่อยตอนนี้มันก็ใกล้งวดละเนื้อหมู3ชั้นที่เราทำไว้เนี่ยมันก็พร้อมไปตักทานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยทานกันเมนูแกงฮังเลพี่ตุ๋ยเลยนะครับไปครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับกับแกงฮังเลที่แสนอร่อยนะครับของคนภาคเหนือวันนี้พี่ตู่มาบอกเคล็ดลับความอร่อยในการทำแกงฮังเลให้พวกเราได้ลองทำดูนะครับเป็นเมนูที่มีเสน่ห์นะครับฝากใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วพี่ตู่ทำ3แกงแล้วนะครับ1ฮังเลของคนภาคเหนือคือทำวันนี้แล้วก่อนหน้านี้ทำมัสมั่นของคนภาคกลางแล้วทำแกงชมวงของคนภาคตะวันออกฝากทุกคนไปลองดูนะครับ3เมนูเนี้ยพี่ตุ๋มนำเสนอนะครับเป็นเมนูที่แสนอร่อยลองไปทำดูนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวหิวข้าวแล้วทำไปหลายชั่วโมงกับเมนูแกงฮังเลทำถ้าทำได้แล้วคุณจะทำเมนูนี้แล้วคุณก็จะรักมันนะครับกับเมนูแกงฮังเลอันแสนอร่อยนะครับอร่อยก็ต้องทำแบบนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ตุ๋มทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนร้อนๆอุ๊ยอร่อยมากเลยครับบ๊ายบาย